ครับสวัสดีครับผมเล่มาเจริญถ้อยเสียครับผมตอนนี้ก็แค่ประกอบเครื่องเข้ามาก็วิ่งได้เลยทางช่างเบิร์ดเป็นคนประกอบเครื่องให้เราอยู่ครับก็ภายใน2-3 วันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วรถไม่มีอะไรทางเราก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มครับรถทรงเดิมทุกอย่างครับผมทั้งจิ๋วครับผมตอนนี้ความพร้อมก็ 70% แล้วตอนนี้เครื่องเสร็จแล้วแต่อยู่ที่อู่พร้อมที่ยกมาใส่กำลังรอปัญหาเรื่องระบบเฟืองท้ายระบบส่งกำลังตอนนี้ซึ่งอย่างที่บอกว่าพอข้างขาดล้อมันวิ่งข้างเดียวก็จะมาเจอปัญหาเรื่องตัวโครงรถมีการก่งเล็กน้อยอันนั้นไม่ใช่ปัญหาแก้ไขได้แต่ปัญหาหลักกับตอนนี้ที่กังวลอยู่ก็คือเรื่องเฟืองท้ายซึ่งที่ผมใช้วิ่งอยู่เนี่ยเป็นเฟืองท้ายเอล6 ล้อบ้านเราก็เลยมีปัญหาเรื่องเผาขาดบ่อยซึ่งผมสั่งสติ๊งไว้แล้วทางคนที่นำเข้ารับปากผมว่าน่าจะทันซึ่งพวกตัวรถเนี่ยกับเครื่องเนี่ยไม่มีปัญหาคือเราไม่ต้องซ้อมอยู่แล้วก็คือเรื่องเปลี่ยนเฟืองท้ายเข้าไปป่าน้อยเขาประสบการณ์หลายสิบปีเซ็ตเสร็จน่าจะวิ่งได้เลยไม่น่ามีปัญหาอะไรสวัสดีครับผมแจ็คมอนตีดีเทลครับผมก็จริงๆแล้วก็วงการดีเทลเราก็มีหน้ายาวขึ้นมาหลายชั้นนะครับผมปีนี้เราสมบูรณ์ที่จะมีหน้ายาวแล้วจริงๆเริ่มแรกเราเก่าไม่ทันตอนนี้เราก็เร่งให้ทั้งวันทั้งคืนครับผมก็ตอนนี้ก็คือทันแน่ๆความพร้อมของประมาณสัก 80% นะครับผมในปีนี้ก็คือมีการเปลี่ยนจุดใหญ่ๆคือว่าเป็นกล่องควบคุมก็คือจะเป็นกล่องของ DataTech ทำไมถึงมาเปลี่ยนกล่อง DataTech ก็คือว่า DataTech เนี่ยมีมาประมาณ 7-8 ปีแล้วซึ่งถ้าทุกคนรู้จักจริงก็คือว่าจะมีเฉพาะพวกเบนซินเท่าทุกคนรู้ครับแต่ในความเป็นจริงก็คือว่ากล่องตัวนี้มีกล่องดีเทลอยู่แล้วธนาคอมเห็นว่ามันเป็นกล่องที่โอเคที่ดีเลยเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็น DataTech ทั้งหมดเพื่อจะพัฒนากล่องตัวนี้ให้มันเทียบเท่ากับกล่องตัวอื่นครับผมสำหรับวันนั้นที่ว่าวิ่ง 6.6 ครับก็ถือว่าพอใจมากด้วยแต่ว่ารอบนี้ผมก็จะทำให้มันเหมือนเดิมอ่ะถ้าได้6.6ได้อีกครั้งนึงก็ดีอ่ะครับตอนนี้ในเรื่องของเวลาเนี่ยตัวผมวิ่งไม่ฉีดอ่ะมันวิ่งอยู่7แล้วที่คุยกับเพื่อนนักแข่งหลายๆคนหลายๆอู่นะเรื่องเพิ่งท้ายเป็นสำคัญถ้าเพิ่งท้ายผ่านก็ตั้งใจกับรถคันนี้ไว้ตัวเองไว้สตาร์ทที่เริ่มที่ 7.5 ก่อนส่วนเรื่องจะลงมาถึงขั้น 7.1 7.2 7.3 นั้นอีกเรื่องนึงซึ่งเราจะเซตความพร้อมขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่บอกว่าพร้อมขึ้นก็ต้องเร็วขึ้นครับผมความคาดหวังของหน้ายาวคันนี้นะครับผมตัวหน้ายาวเนี่ยมันจะเบากว่ารถเฟรมประมาณ200โลเครื่องทอร์โบทุกอย่างเนี่ยมันเป็นทะเบียนเดียวกับเฟรมซึ่งถ้าเฟรมเลสดีๆเราหวังข้างๆคือเราพูดตรงระหว่าง7 ต้นในคันที่เฟรมที่หนักกว่าประมาณ200โลแต่ทุกอย่างมาอยู่ในคันหน้ายาวครับหน้ายาวคันนี้คือผมหวังคือผมพูดตรงผมหวังเลข6เลยผมว่าในรถหน้ายาวเรื่องปัญหาคนขับน้อยที่เหลือก็คือเรื่องเซ็ตตรงล่างแท็กชั่นกับระบบส่งกำลังแล้วก็เครื่องแค่นั้นนะแต่เครื่องตอนนี้ผมยังไม่ได้ขยับสเต็ปเพราะว่าตั้งแต่ลงมาเลยเอาเครื่องวางไปในโครงจนเพิ่งจะยกออกครั้งนี้เครื่องไม่เคยมีปัญหาเลยบูสต์ก็ยังน้อยอยู่ซึ่ง85เนี่ยยังน้อยอยู่ผมก็อัพบูสต์แล้วก็ฉีดดูว่าลิมิตเท่านี้ได้เท่าไหร่ถึงจะอัพสเต็ปเครื่องยนต์จากที่เราดูหน้ายาวหลายๆคันวิ่งก็คือแท็กในเมืองไทยคือผมไม่ได้ว่าแท็กในเมืองไทยก็ดีแต่มันยังก็ได้ไม่ดีเท่ากับเมืองนอกผมก็เห็นความข้อเสียคือว่ารถที่ไม่มีช่วงล่างครับผมคือมันไม่เกาะแล้วมันไปไม่ค่อยได้อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมกับนักพรมนะก็เลยมีการว่าหน้ายาวคนนี้จะเป็นหน้ายาวที่มีช่วงล่างก็โดยการคำนวณว่าเราอยากจะเก็บอุปกรณ์ดีและให้มันวิ่งไปกับสนามของเมืองไทยได้ก็เลยเป็นหน้ายาวตัวสั้นครับผมแล้วก็มีช่วงล่างฝากติดตามมอเจริญถ้อยเสียบายเบิร์ดหลัก5นะครับผมวันที่11พฤศจิกางานอีซูซูเรสปิริตนะครับมอเจริญถ้อยเสียบายทั้งเบิร์ดไปแน่นอนครับก็ฝาก FC ทุกคนนะครับคอยดูผลงานแล้วก็ติดตามต่อไปว่าผมจะเซตรถได้ดีขึ้นเรื่อยๆไปถึงจุดไหนก็อยากให้ดีเทลเมืองไทยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแหละครับก็วันที่11นะครับที่จะถึงนี้งานอีซูซูเรสปิริตนะครับเจอผมที่คลอง5บางกอกเด็กอวีนิวได้ตั้งแต่6โมงเย็นจนตี2ของเช้าเร็วไปหน่อยแต่ผมอาจจะไปเร็วเพราะว่าผมอาจจะต้องไปเซตรถก็ฝากแฟนๆมอนตีดีเซลและจ๊อบมอนตีนะครับผมในวันที่11เนี่ยเราจะเอาหน้ายางไปวิ่งคือมันเป็นการลงพื้นครั้งแรกเราอ่ะคือแทบจะไม่ได้พร้อมเลยจะทำให้ดีสุดแล้วกันฝากเชียร์ด้วยครับ